โครงการพาน้องกลับบ้านไม่ง่ายเดินตามพี่แมวโมเดลพังทั้งกระดานหวยออกนีรโทษพว่งยิ่งลักน้องปู่ยิ่งลักชินวัตรของพี่แมวทักษิณชินวัตรได้รับข่าวดีสองดอกซ้อนๆในระยะเวลาห่างกันไม่นานนะข่าวดีแรกเกิดขึ้นหลังศาลฎีกาแผนกคดีอายาการเมืองผีภาคสายยกฟ้องคดีชะย้ายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่26ธันวาคม2566โดยที่อายการสูงสุดไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ส่งผลให้คดีสิ้นสุดไปแล้วคดีหนึ่งและข่าวดีที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคม2567ที่ผ่านมาสารดีกาแผนกคดีอาญการการเมืองได้พิภากษายยกฟ้องกับพวกด้วยมติ9ต่อสูญเสียงคดีจัดอีเวนต์โรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทย2022วงเงิน240ล้านบาทพร้อมถอนหมายจับยิ่งลักษณ์หลบหนีอยู่ต่างประเทศด้วยอันเป็นการสิ้นสุด2คดีของยิ่งลักษณ์ที่ค้างอยู่ในชั้นสารดีกาแผนกคดีอายานัการเมืองผิวเผินมองกันว่าการพ้นสองคดีล่าสุด ทำให้เส้นทางกลับประเทศของยิ่งลักษณ์เปิดโล่งมากขึ้นหากแต่ในรายละเอียดไม่ง่ายอย่างที่คิดด้วยโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีในคดีระบายข้าวแบบ G2G ในโครงการรับจำนํเข้าวเฟสท,ที่1ที่หมดทางสลัดหลุดคําตัดสินที่เป็นที่สุดแล้วของศาลแม้ฟังว่าโทษคุก5ปีจะดูน้อยกว่าโทษจำคุก8ปีของพี่ศินและหากเดินตามทักษิณโมเดลก็มีช่องในการขอพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษได้แต่ต้องไม่ลืมว่าหากยิ่งลักษณ์ได้รับการลดโทษเหลือบางส่วนแบบทักษิณ แต่เงื่อนไขาการจะได้ออกมาอยู่คุกวีวีหรือการพักโทษนั้นต่างกันต่างกันตรงที่ปัจจุบันยิ่งลักอายุเพียง56ปีไม่เข้าเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุของกรมราชทัณฑ์หากยังมีโทษจำคุกติดตัวห่างไกลที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษก็ต้องถามว่ายิ่งและจะยอมไปอยู่ในเรือนจำรอวันพ้นโทษหรือไม่หรืออาจจะใช้ลูกไม้อาการป่วยเพื่อออกมาอยู่โรงพยาบาลภายนอกก็คงไม่แนบเนียนยิ่งกว่าทัศนณเสียอีกจะก,กลายเป็นอีกแรงเสียทานของรัฐบาล กลายเป็นการลุกแก่อำนาจของตระกูลชินวัตรซ้ำแล้วซ้ำเล่าเผอิญ <ๆ S 1> จะพากันทําให้พังทั้งกระดานอีกตั้งหาเพราะเวลานี้ก็ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลมากถึงมากที่สุดอยู่แล้วการที่ยิ่งลักจะเดินทางกลับไทยแบบเท่โดยใช้วิธีการทัศนสินโมเดลจึงไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรจึงมีไอเดียว,ว่ารัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเกี่ยวกับคดีทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองภายใต้กรอบไม่นิรโทษกรรมในคดีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นภาพร่มเดชานุภาพ และอาจรวมไปถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยจะสอดใส้การนิรโทษรรมให้ครอบคลุมถึงยิ่งลักไปด้วยซึ่งก็ต้องซิกแซกกว่าโทษจำคุก5ปีนั้นมาจากความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา123ทับที่อาจมีการจำกัดความในกฎหมายนิรโทษรรมว่าความผิดของยิ่งลักษ ไม่ใช่การกระทำทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงแต่การออกกฎหมายนีระทโทษกรรมที่อ้างเพื่อความสามัคคีปรองดองแต่มีชื่อยิ่งรับพ่วงไปด้วยจนอาจเข้าเขาสุดซอยนั้นก็อาจจะเกิดกระแสต้านอย่างที่เคยเกิดและลมรัฐบาลปูมาแล้วก็เป็นได้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นทางรัฐบาลพักเพื่อไทยรวมไปถึงทักษิณยังต้องทำงานหนักเพื่อเตรียมพร้อมร,อรับแรงกระแทกที่จะตามมาโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ต้องเร่งสร้างผลงานส่วนทักษิณเดินสายเร่คะแนนนิยมเพื่อเป็นเสาค้ำยันให้รัฐบาล ที่ต้องผเผชิญกับแรงเสียดทานกรณียิ่งลักกลับบ้านที่ดูจะรุนแรงกว่าทักษิณพอสมควรจึงพออนุมานได้ว่าการกลับบ้านของยิ่งลักแบบเท่ๆยังไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วนักเพราะโครงการพาน้องปูกลับบ้านเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น